ไม่เป็นล่ะเราจับได้แล้วเราไม่เป็นล่ะถูกจับเออถูกจับถูกจับยังไงฮะถูกจับภายใน10ปีถ้าคุณถูกจับนะคะภายใน10ปีสมมุติว่าปีนี้เราได้รับหมายเกณฑ์ทหารแล้วเราโดนใบแดงแล้วเราไม่ไปเป็นนะคะเราหนีถือว่าเป็นการหนีทหารภายใน10ปีถ้าคุณทำความผิดคุณจับถูกจับขึ้นศาลทหารติดคุกศาลทหารเสร็จต้องไปติดคุกตำรวจอีก2เด้งเลยนะคะถือว่า2เด้งเลยไม่คุ้มเลยกับการต้องอยู่ภายในบ้านงองแงงงองแงงไปไหนก็ทำงานก็ไม่ได้เพราะไม่มีใบปลดนะคะยังไม่มีใบปลดนะเขาก็ต้องขอดูใบปลดจากการเกณฑ์ทหารคุณเป็นทหารแล้วต้องมีใบปลดนะคะก็จะถูกเจ้านายก็จะไม่รับนอกจากไปเป็นนู่นใต้กงเรืออะไรอยู่ในกลางทะเลนู่นที่เขาไม่ต้องการใบสำคัญสำคัญอันนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าถูกจับกลางทะเลขึ้นมาบนบกตรวจสอบแล้วอาจจะถูกจับด้วยนะถูกจับขึ้นจำคุกศาลทหารด้วยจบแล้วนะจบแล้วนะต่อไปมาดูเรื่องของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองมาจดเลยเดี๋ยวมีข้อจะให้เขียนแล้วจดอย่างไวเลยนะจดอย่างไวเลยเสร็จยังเอ่ยยังวันนี้เอาใบงานมาเปล่าคะไปทางต้นทางด้วยเอาใบงานมาเปล่าเดี๋ยวจะได้ทำใบงานด้วยเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวครูจะถามนะคะเดี๋ยวครูเสร็จแล้วนะจะถามตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองของเรามีนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังมีแล้วใครรู้บ้างว่าชื่ออะไรไหนใครเขียนถูกนกแก้วนกขุนทองยกมือเลยใครเขียนถูกครูจะบอกครูวิไลให้คะแนนออกมาเลยค่ะเขียนไม่ถูกโดนหมดชื่ออะไรนะคะอุจาชาเอามารวมกันเร็วรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายปลายทางต้องมีคนเขียนเป็นแน่เอาใครนะออกไปเลยเอามาใครใครนะเอาฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งไหนเรียนภาษาไทยมาแล้วอ่ะเมื่อชั่วโมงตอนก่อนครูนี่เองครูเห็นครูเอมอนเร็วเร็วคนไหนเอาเร็วอ้าวห้องไหนเร็วคนไหนข้างไหนเร็วเสียเวลาถ้าไม่ได้บอกเลยว่าทั้งห้องเขียนไม่ได้เลยได้ไหมได้ไม่ได้เนี่ยเอ๊ะวันนั้นที่วิ่งบ่อยๆนั่นห้องอะไรเหรอแต่วิ่งลงมามันก็เหนื่อยครูนิวคุมแน่เลยเขียนยังไงเร็วเดี๋ยวจะเอาคะแนนให้ห้องอื่นนะถ้าอยู่ปลายทางนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนบนกระดานถูกห้องนั้นจะได้คะแนนจากครูวิไลทุกคนคนละ2คะแนนห้องนี้ยกเว้นห้องนี้ห้องนี้เขียนไม่ได้เขียนได้ไหม
เร็วเอาให้สองคนออกมาช่วยกันคนเดียวไม่กล้าออกสองคนเลยยังชี้กันอยู่เสียเวลาเร็วคนเดียวก็ได้สองคนจะได้มีเพื่อนผิดร่วมอย่าไปบอกแล้วทุกคนนั่งเงียบถ้าเพื่อนเขียนผิดเขียนถูกนั่งเงียบเพราะสองแรงแข็งขันแล้วลายมือสวยนะจับได้เลยค่ะกระดานทั้งกว้างๆมันแอบเขียนอยู่ตรงเนี้ยอย่าบอกนะตีพี่ให้ดูปลายทางเขียนด้วยนะคะปลายทางเขียนที่ห้องตัวเองหาตัวแทนห้องละหนึ่งคนดูเลยค่ะเอาให้แน่ตรวจทานให้เรียบร้อยไม่หันไปถามเพื่อนนักเรียนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองลายมือสวยด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข้าไปนั่งก่อนลายมือสวยไปทางดูด้วยนะคะไปทางก็เขียนของตัวเองหมดแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะสองหน้ากระดาษคัดส่งพรุ่งนี้เฉพาะห้องนี้นะคะเฉพาะห้องนี้ม.3โดนไปแล้ว5หน้ากระดาษแล้วที่เยอะแยะไม่เขียนอ้าวไม่อุ๋ยแล้วให้ออกไม่ออกอ่ะอ้าวก็ครูบอกแล้วใครเขียนได้ให้ออกมาหนูอายอะไรอ่ะอายแล้วเป็นไงโดนสองหน้ากระดาษเขียนให้ถูกนะคะส่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเอาไปส่งห้องวิชาการครูตรวจเองเฉพาะห้องนี้ตอนเที่ยงพรุ่งนี้ครูว่างตอนเที่ยงส่งตอนหมดคาบ3นึกออกไหมกระดาษสมุดนี่แหละส่งจดลงไปในสมุดเลยเขียนลงไปเลยให้ถูกต้องเมื่อกี้ครูเก่งกับม.3ผิดไปตวงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแก้กับม.3อีก ลอกไว้เลยค่ะไปทางด้วยไปทางจดไว้เลยจะต้องรู้นะคะคนที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่เอ่ยฮะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่แน่ใจไหม30เราเพื่อนตอบ30หัวเราะเพื่อนแต่ถามตัวเองไม่รู้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29พอเพื่อนตอบผิดว่าเพื่อนแต่ตัวเองไม่รู้นะคะพรุ่งนี้สองหน้ากระดาษนะคะที่จริงน่าจะส่งครูได้ตอนเช้านะตอนเช้าเลยเห็นไหมคะหน้าห้องวิชาการมันจะมีไอ้เคาน์เตอร์ยื่นออกมาข้างนอกอะเห็นไหมเฉพาะห้องนี้นะสองหน้ากระดาษหัวหน้าห้องอยู่ไหนเอ่ย
นั่นไงรวบรวมไปส่งนะตอนเช้าเลยหลังจากเข้าแถวแล้วส่งไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวครูตรวจให้แล้วครูจะบอกครูวิไลว่าห้องนี้ผิดพลาดตรงไหนจวนถูกแล้วแต่อย่างว่าแหละนะคะชื่อคนสะกดได้หลายอย่างนะคะกาลันก็ได้ไม่กาลันก็ได้สะกดได้ทั้งประยุทธ์ทอทหารทอทงอะไรก็แล้วแต่เราต้องติดตามให้ทันโลกทันเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นี่ถ้าถามอีกว่าผบ.ตร.นี่คงไม่ได้แน่ได้ไหมได้ไม่ได้ผบ.ตร.ได้ไหมอะไรนะ102 ก.อะไรคสช.มันเกี่ยวอะไรคสช.ไหมครูถามว่าผบ.ตร.ได้แต่คสช.คสช.ใครอ่ะได้ใครชื่อใครอ๋อได้ชื่อเต็มเต็มของคสช.แน่ใจเหรอร้องเพลงได้ไหมอ่ะโถร้องเพลงยังไม่ได้จะไปได้อะไรอ้าวต่อเลยต่อดูจากสไลด์เลยอ้าวมาดูเรื่องนี้สำคัญชะไหนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเธอมีสิทธิไหมมีไม่มีไม่มีเสียงเลยมีไหมมีโอ้ยห้องนี้ไม่เพาะเลยมีครับมีเสรีภาพไหมมีครับมีหน้าที่ไหมมีครับแล้วปฏิบัติตนถูกไหมถูกครับเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามไอ้ถูกถูกก็เดี๋ยวถามแน่ใจนะว่าถูกสิทธิของประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยของเราสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย